มีการรื้อย้ายบ้านเดิมออกไปเนี่ยพวกหมาแมวไก่เป็ดทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะอพยพกันไปไว้ที่ไหนคืออาจจะต้องปล่อยไปให้มันแบบไปอยู่ตามยถากรรมของมันแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะช่างกำลังเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการรื้อย้ายเนาะนี่นะคะก็เป็นบ้านอีกส่วนที่เราได้มีการรื้อย้ายตรงที่ทำการพิสูจน์เรื่องมันพิสูจน์แล้วนะคะไปจ้าเป็นไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่เราได้เห็นวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของที่นี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวในอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาจะเริ่มก่อสร้างบ้านโครงการบ้านมั่นคงแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับพื้นที่ทุ่งที่เพื่อที่จะทำการปรับสภาพบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวรับชมกันค่ะ